ป็นเหตุการณ์บนท้องถนนอีกแล้วนะคะซึ่งเห็นคลิปเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยหรือนะคะเวลาที่คุณจะขนส่งย้ายตู้เย็นเวลาที่เราจะขนส่งเราควรต้องใช้รถบรรทุกไหมล่ะใช่แต่คราวนี้เขาใช้รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ขนอะไรนะตู้เย็นตู้เย็นเล็กเหรอใหญ่มากเ หรออ่ะซึ่งนอกจากที่จะขนตู้เย็นแล้วเนี่ยนะคะยังไม่ธรรมดาอีกเพราะว่าตู้มันใหญ่มากไปชนกับเสาไฟเกาะกลางถนนแล้วเกิดล้มสิคะไม่มีใครไปช่วยคนที่ไม่ช่วยกลับโดนด่าอ้าวในโลกโซเชียลมีเดียว่าเห็นคนประสบเหตุแล้วทำไมถึงไม่ช่วยปรากฏว่าชายคนนี้ก็มาตอบกลับเลยนะบอกว่าไม่ช่วยหรอกเพราะว่าทำตัวเองนี่ไปดูคลิปก่อนไหมค่ะนี่เลยนะคะชายที่คนเห็นไหมคะตู้เย็นนี่เล็กไหมคะโอ้แล้วตู้เย็นใหญ่ไซส์มาตรฐานค่ะไม่ใช่เล็กนะคะไม่เล็กนะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นการขนส่งแบบนี้ด้วยมอเตอร์ไซค์นะคะมันไม่ไหวหรอกเออแล้วแบบมันใหญ่มากตัวตู้เย็นเวลาเขาขนส่งเนี่ยเขาต้องมีการเป็นแนวตั้งนะเขาแนวนอนไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวน้ำยาทำความเย็นเนี่ยมันจะเสียหายแต่นี่คือไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงหรอคือเอามาขนส่งผ่านมอเตอร์ไซค์แบบนี้แล้วก็ชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนมีมอเตอร์ไซค์ตามมาหลายคันเนี่ยชายเสื้อดำเห็นไหมคะที่ขับหลบไปตอนแรกเข้าใจว่าเขาหลบไปแล้วก็เข้าข้างทางจอดแล้วจะมาช่วยแต่เขาไม่ช่วย เขาบอกว่าไม่คิดว่าจะมีการขนส่งแบบนี้ตู้เย็นแบบนี้มันจะสามารถใช้มอเตอร์ไซค์ขนส่งได้หรอเหมือนว่าผิดเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรอทำผิดเองต้องช่วยเหลือตัวเองซึ่งเขาเรียกว่าดราม่าในโลกโซเชียลมีเดียคอมเมนต์เนี่ยนะคะมาหลากหลายมุมมองนะคะมุมมองที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนี่นะคะซึ่งก็มีตัวอย่างนะบอกว่าจริงๆต้องดำเนินคดีด้วยนะเออแล้วถ้าเกิดว่าทำแบบนี้แล้วไม่ชนเสาไฟฟ้าแต่ไปชนคนหรือไปชนรถคันอื่นประสบอุบัติเหตุมันจะร้ายแรงแค่ไหนเออนะคะแหมถ้าไปชนเสาแล้วก็เสาล้มเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายต้องชดใช้ให้อีกนะเสาไฟฟ้าเป็นแบบทรัพย์สินของสาธารณะอย่างเงี้ยของทางรัฐอย่างเงี้ยนะคะจ่ายค่าเสียหายกันอ่มเลยนะแต่ที่ตลกก็คงนิดนึงอ่ะคือชายคนนี้คือมันออกในโลกโซเชียลใช่ไหมคะว่าภาพขนตู้เย็นแบบนี้ใส่เสื้อดำที่ไม่ได้ช่วยเขามาตอบคอมเมนต์ตัวเองด้วยอ่ะแล้วเขามาตอบด้วยเหรอมาตอบด้วยว่าเออทำไมเขามีคนไปด่าทำไมคุณไม่ช่วยเลยเสื้อดำไม่มีน้ำใจเลยตอบเองไม่ช่วยค่ะ เพราะว่าทำตัวเองอันตรายกับคนอื่นโอ้เออแต่แหมก็เอาหนักก็อาจจะต้องเขาอาจจะขี่ไปแล้วไปแจ้งเจ้าหน้าที่เออมีอุบัติเหตุค่ะมาช่วยหน่อยอาจจะไม่ได้ช่วยเองหรือเปล่าแล้วก็ไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่แบบเออช่วยได้มาช่วยใช่ไหมที่เราสงสัยเรื่องการขนตู้เย็นนี่นะอาจจะเป็นตู้เย็นที่จะไปขายมือสองหรือเปล่าไม่ใช่อะไรอย่างนี้แล้วเขาแบบไม่มีเงินพอที่จะจ้างรถขนส่งอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเนาะก็พยายามจะคิดบวกโลกสวยก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ